ี่ครับถามถึงที่หนึ่งโพสเกี่ยวกับเพื่อนโกหกโอ้หลายวีคแล้วเหมือนกันค่ะจริงๆไม่ใช่คนในวงการค่ะถ้ายังสังเกตอยู่คนในวงการวันนี้ก็ยังมากันครบในแก๊งก็ยังรักกันเหมือนเดิมเป็นเพื่อนนอกวงการที่มันคบกันตั้งแต่เด็กๆมากกว่าอะไรอย่างเงี้ยแล้วมันก็เป็นเรื่องเสียใจอะไรเงี้ยค่ะแค่นั้นหลายๆคนมองว่าเป็นไฮโซกันหรือเปล่าโอ้ยอย่าลากไปเกี่ยวกับเขาเลยอันนั้นหนิงไม่ได้รู้จักแบบเป็นการส่วนตัวแล้วก็อย่าไปยุ่งกับเขาเลยให้เขาอยู่ของเขาดีกว่าซึ่งไม่เกี่ยวอะไรกับหนิงเลยเลยจะไปเที่ยวทะเลด้วยกันมาอีกอะไรเงี้ยค่ะจริงๆหนิงไม่ได้สนิทกับเขาอยู่แล้วตั้งแต่แรกคือน้องเขาเนี่ยสนิทกับคุณชายนะคะตัวหนิงเองหนิงไม่ได้สนิทกับเขาอยู่แล้วตั้งแต่แรกซึ่งไม่ได้เกี่ยวอะไรกับเขาเลยแล้วก็ไม่ใช่เพื่อนในวงการบันเทิงด้วยเพราะถ้าสังเกตดีๆเนี่ยในวงการบันเทิงเนี่ยเราก็ยังอยู่กันแบบตามไอจีหลังจากนั้นเราก็ยังอยู่กันครบทุกคนอะไรเงี้ยค่ะมันเป็นเพื่อนนอกวงการที่แบบเรารู้สึกว่าเออมันตั้งแต่เด็กอ่ะคบกันมาแล้วมันไม่ควรจะมีเรื่องแบบคำว่าเพื่อนมันต้องไม่มีคำว่าโกหกอะค่ะคำว่าเพื่อนมันต้องมีแต่ความจริงให้กันแค่นั้นเองแล้วมันก็คือเป็นจังหวะช่วงหนึ่งที่รู้สึกว่ามันเสียใจก็คือแบบหนิงไม่ได้แฮชแท็กไม่ได้อะไรถึงใครคือถ้าจะอีกในย้านหนึ่งก็เหมือนแบบเขาเรียกว่าอะไรอะเหมือนเป็นพิกโพสต์ดีๆข้อความดีๆเพราะว่าจริงๆเนี่ยหลังๆเนี่ยเวลาหนิงมีข้อความอะไรที่มันเป็นข้อความดีๆข้อความธรรมะข้อความอะไรเงี้ยหนิงก็จะโพสต์แบบเป็นคติเป็นอะไรที่เตือนใจไว้อยู่แล้วอะค่ะจริงๆคนเข้ามาถามเยอะไหมครับพี่โอ้ยเยอะมากแล้วทุกคนก็ห่วงว่าเฮ้ยหนิงแบบเป็นอะไรหรือเปล่าเพราะปกติอ่ะหนิงจะไม่ค่อยเฟลเรื่องเพื่อนเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยก็ถามกันเยอะมากทั้งเพื่อนในวงการเองก็ถามเฮ้ยใครหนิงหนิงบอกเอ้ยเล่าไปก็ไม่รู้จักหรอกว่าใครอะไรเงี้ยเพื่อนในวงการหนิงเองก็ไม่รู้จักอย่างเพื่อนในวงการก็เกี่ยวไปหมดเลยครับพี่หนิงเขาต้องมาตอบคำถามด้วยจริงเหรอเป็นพอพี่เป้ยก็เข้าไปเม้นก็ตอบด้วยซึ่งเขาบอกว่าวันที่เป้ยเข้าไปเม้นเนี่ยเชื่อไหมเป้ยเองก็ยังไม่รู้ว่าเป็นใครกระแตเองก็ไม่รู้ว่าเป็นใครแล้วก็ไม่ได้คิดว่ามันจะเป็นประเด็นพอมันเป็นประเด็นเสร็จทุกคนก็โทรมาถามเออสรุปแล้วมันใครวะแต่เชื่อว่าหนิงก็ไม่ได้เล่าให้ใครฟังว่าเป็นใครเพราะว่าหนิงรู้สึกว่าเพื่อนกันอะคือต่อให้เขาเป็นเพื่อนหนิงก็ไม่ได้หมายความว่าเขาจะรู้จักกับทุกคนและทุกคนจะต้องไปรู้จักเรื่องของเขาหรือต่อให้เป็นเรื่องของเพื่อนที่สนิทอย่างสมมติว่าวันนี้อะคุณกระแตมาปรึกษาอะไรหนิงซึ่งหนิงสนิทกับคุณเป้ยด้วยหนิงก็จะไม่ได้เอาเรื่องคุณกระแตไปเล่าให้คุณเป้ยฟังหรือบางทีคุณเป้ยปรึกษาหนิงหนิงก็ไม่เคยเอาเรื่องคุณเป้ยไปพูดให้กระแตฟังนอกจากเขาไปคุยกันเองก่อนอย่างเงี้ยหลังจากพี่หนิงโพสต์ในกลุ่มไลน์ของเราที่แบบว่าแคปมากระหน่ำเลยว่าพี่คือทุกคนตกใจมากคือทุกคนก็จะเป็นห่วงความรู้สึกว่าเฮ้ยใครทำอะไรเพื่อนกูอะไรเงี้ยเพราะว่าปกติคือหนิงจะเป็นคนที่แบบคือเพื่อนๆทุกคนเขาจะรู้อยู่แล้วว่าหนิงเป็นคนไม่มีปัญหาอะไรกับใครอยู่แล้วอะแต่ว่าแสดงว่าเนี่ยเรื่องเนี้ยที่เกิดขึ้นอะมันกระทบกับจิตใจเราแบบโอ้โหคนคบกันตั้งแต่แบบเด็กๆอะไรเงี้ยแล้วพอมันมีอะไรบางอย่างที่มันรู้ว่ามันเป็นการโกหกมันก็รู้สึกจุกเหมือนกันนะอะไรเงี้ยแต่จริงๆเนี่ยหนิงไม่ได้ต้องการที่จะโพสเพื่อไปพาดพิงอะไรแต่มันเหมือนพอเวลาเราเกิดเหตุการณ์อะไรแล้วถ้าอ่านแคปชั่นดีๆเนี่ยถ้าหนิงจำไม่ผิดหนิงจะแคปชั่นว่าคนเราเวลามันเกิดเรื่องอะไรขึ้นมาไม่จำเป็นต้องโกรธหรือต้องไปเกลียดใครแค่มองในอีกมุมนึงถ้าวันนี้ไม่เกิดเหตุการณ์แบบนี้เราก็จะไม่เห็นในอีกมุมนึงฉะนั้นเก็บในอีกมุมนึงเนี่ยมาเป็นบทเรียนให้เป็นครูเราซึ่งจริงๆแล้วเราเองก็อาจจะมีส่วนผิดที่ทำให้เขาต้องเป็นอย่างนี้คือหนิงโพสต์ในแคปชั่นที่เหมือนรู้สึกว่าเราได้อะไรจากเหตุการณ์ครั้งนี้คือตั้งแต่แบบเอาว่าช่วงหลังๆอ่ะหนิงจะเป็นคนที่เวลาเกิดอะไรขึ้นกระทบกับความรู้สึกตัวเองเนี่ยหนิงก็จะเลือกมองอีกมุมนึงที่ไม่ทำให้เรารู้สึกแบบปี๊ดจี๊ดแล้วก็แบบลุยๆอะไรอย่างเงี้ยคือหนิงก็ว่าหนิงก็จะค่อยๆเพลาไอ้เรื่องพวกนี้ลงแล้วพอเวลาแคปชั่นอะไรอย่างเงี้ยหนิงจะชอบเวลาที่ใครเขาอ่านแล้วเขาจะเขียนเข้ามาอินบ็อกซ์ทีหลังว่าเหมือนเตือนสติเราด้วยเหมือนแบบเอ้ยดีจังเลยข้อความอะไรอย่างเงี้ยซึ่งบางทีบางคนก็ไม่ได้อ่านกันเยอะแยะแต่เอาว่าไม่กี่คนที่รับสารแล้วเข้าใจมันก็ทำให้แบบเหมือนเป็นกำลังใจให้กับคนที่เขาติดตามเราค่ะจำกัดคนใกล้ตัวใหม่ตอนนี้หมายถึงว่าเราไม่ได้ไม่ใช่ค่ะคำว่าจำกัดคนใกล้ตัวเนี่ยหมายความว่าเวลาเราเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นมาในชีวิตขอให้ทุกคนเนี่ยอย่าแบบว่าคืออย่าโกรธอย่าเกลียดแล้วอย่าเสียใจเพียงแต่ถ้าเรากับเขาเรียกอะไรจำกัดคนใกล้ตัวใหม่จัดวงใหม่เราก็จะรู้สึกได้ว่าโอเคเราไม่ทุ่มกับเขาขนาดนั้นเราก็จะไม่เสียใจมากขนาดนั้นนึกออกปะคะแล้วก็แค่ไม่ต้องผิดใจกันก็แค่ให้เขาเป็นอ่ะจากเพื่อนสนิทก็เป็นแค่เพื่อนสมมุติถ้าจากเพื่อนก็เป็นแค่คนรู้จักจากคนรู้จักก็เป็นคนที่เคยผ่านซึ่งเราไม่จำเป็นต้องไปโกรธไปเกลียดกันอะไรเงี้ยคือตั้งใจที่จะแบบสื่อถึงเรื่องราว
ที่มันผ่านกระบวนการความคิดมากกว่าจริงๆกับเพื่อนคนนี้หรือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมันสร้างความเดือดร้อนให้กับเราไหมครับจริงๆมันอะไรก็แล้วแต่นะจะเดือดร้อนอะไรก็แล้วแต่มันไม่เท่ากับเดือดร้อนทางใจแล้วสุดท้ายใจเราเองเท่านั้นแหละจะเป็นตัวที่ทำให้เราอ่ะทุกเองคือถึงบอกนะว่าถ้าเราจัดการกับกระบวนการความคิดเราได้ใหม่อ่ะเมื่อใจเราไม่เป็นทุกข์เราก็จะไม่ทุกข์กับมันก็คือแค่จำกัดวงใหม่แล้วก็จะได้ให้ความรู้สึกกับแต่ละสิ่งอ่ะใหม่มันก็ทำให้เราเป็นคนใจเย็นขึ้นเพราะต้องบอกว่าทุกวันนี้พอเรามีลูกเนาะเราก็ต้องแบบเป็นตัวอย่างที่ดีรู้จักที่จะคิดรู้จักที่จะแบบปรับปรุงเปลี่ยนแปลงตัวเองในสิ่งที่ทุกคนเคยมีทุกคนจะต้องมีจุดอ่อนของทุกคนแล้วถ้าเรารู้ว่าจุดอ่อนของเราคืออะไรเราก็แค่ปรับมันเท่านั้นเองให้แต่ไม่ได้หมายความว่าจะแบบโอ้โหทำได้แบบสำเร็จนะแต่มันก็ค่อยเปลี่ยนนะคะสำหรับการครั้งนี้กับเพื่อนคนนี้นี่ถึงขนาดเลิกคบกันเลยไม่ค่ะไม่เลยทุกวันนี้ก็ยังเจอการเขาก็ไม่รู้ว่าหนิงโกรธเขาเขาก็ไม่รู้ว่าหนิงโกรธเขาอันนี้คือเรื่องจริงก็หนิงก็แค่บอกว่าหนิงก็แค่จัดการความรู้สึกตัวหนิงเองพอหนิงจัดการความรู้สึกตัวหนิงเองได้หนิงก็เหมือนเบาอะแล้วพอถ้าสมมติหนิงทำได้นะเวลาที่ใครมาปรึกษาอะไรหนิงเนี่ยหนิงก็จะสามารถบอกเขาแบบคือเวลาคนเราจะเป็นศิลานีหรือปรึกษาให้ใครเนี่ยถ้าเราทำไม่ได้อย่าไปให้คำปรึกษาคนนะอย่างเขายังไม่รู้ตัวอย่างพี่หนิงมีการเตือนเขาไหมครับไม่จำเป็นก็หนิงแค่บอกแล้วไงว่ามันอยู่ที่ใจเราเราจะโกรธจะเกลียดใครก็แล้วแต่ใจเราเป็นตัวที่แบบเป็นคนสั่งถ้าใจเราไม่โกรธไม่เกลียดเขาก็แค่แบบรู้ว่าโอเคได้แค่นี้เราก็จะทำแค่นี้เราก็จะไม่เจ็บใจไม่เสียใจไม่คาดหวังค่ะครับผมเพื่อนๆหนิงช่วยกันไปหมดเลยอ่ะนะคะยังพี่หนิงนะชอบพี่หนิงบอกเขาไม่รู้ตัว